เช้านี้เราจะดูพระวจนะด้วยกันนะครับในพระคำสุภาษิตบทที่1ข้อ2 2สถึง33นะฮะสุภาษิตบทที่1ข้อ22ถึงข้อที่อ่าข้อ23ถึง33ด้วยกันนะครับ 1, 33. ในเรื่องของคุณค่าของคําตักเตือนคุณค่าของคําตักเตือนเราจะลุกขึ้นยืนอ่านพระวจนะคําของพระเจ้าด้วยกันนะครับพระธรรมสุภาษิตบทที่1ข้อ2ี่ถึง33 อเมนนะครับเราดูจากจอก็ได้นะครับหนึ่งสองสามจงมาสนใจในคำตักเตือนของเรานี่เนะ่เราจะเทความคิดของเราให้เจ้าเราจะให้ถ้อยคำของเราแจ้งแก่เจ้าเพราะเราได้เรียกเจ้าแล้วและเจ้าปฏิเสธเรากวักมือและไม่มีใครสนใจเจ้าไม่ได้รับรู้ในคำแนะนำของเราและไม่ยอมรับคำตักเตือนของเราเลยไฟรอจุ่ว่ร้อยย่ะเย้ยความหายนะของเจ้าเราจะเยาะเมื่อความกลัวลานมากระทบเจ้า เมื่อความโกรานมากระทบเจ้าอย่างพายุและความหายนะของเจ้ามาถึงอย่างลมบ้าหมูเมื่อความทุกข์และความเราทมใจใหญ่หลวงมาถึงเจ้าแล้วเขาจะทูลเราแต่เราจะไม่ตอบเขาจะแสวงหาเราแต่จะไม่พบเราเพราะว่าเขาเกลียดความรู้และไม่เลือกเอาความยำเกรงพระเจ้าเขาไม่รักคําแนะนําของเราเลยแต่กลับดูหมิ่นคําตักเตือนของเราทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นเขาจึงกินผลแห่งทางของเขาและอิ่มด้วยกลวิธีของเขาเอง เพราะคนโง่ถูกฆ่าก็ได้การหันกลับจากปัญญานั่นเองและคนโง่เขาที่หลงเพลิดเพลินก็ถูกทำลายแต่บุคคลผู้ฟังเราจะอยู่อย่างปลอดภัยเขาจะอยู่อย่างสงบสุขปราศจาก ความคิดพันผึงในความชั่วหลายอะไรฐานด้วยกันนะครับพระบ,บิดาเจ้าในเช้าวันนี้ขอโปร่งทรงสถิตยอยู่ท่ามกาลางเราทั้งหลายวยพรพระวจนะของพระเจ้าถ้อยคําของโปร่งนั้นจะเสริมสร้างเราทุกคนให้จาเลือขึ้นและเติบโตไปกับพระเจ้าเราทั้งหลายขอบพระคุณโปร่งในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนจำนั่งลงได้นะครับสรรเสริญพระเจ้าคุณค่าของคําตักเตือนนะครับนะคุณค่าของคําตักเตือน มีที่ประเทศอุรุกวัยนะประเทศอุรุกวัยเนี่ยนะครับมีอนุสาวรีย์ที่เรียกว่าอนุสาวรีย์ของผู้จมน้ำนะจะมีมือขึ้นมานะมีอ่ที่เรียกว่าศิลปินนะที่ได้ทําปฏิมากรรมนี้เอาไว้เพื่อจะเตือนนะเตือนคนที่มาเล่นน้ําในทะเลถึงความอันตรายของการจมน้ําทะเลเขาก็จะทำมือทามือที่เราเห็นในรูปเนี่ยนะครับเป็นรูปมือขึ้นมา เพื่อเตือนจุดประสงค์เพื่อเพื่อที่จะเตือนนักว่ายน้ําให้ระวังในการว่ายน้ําในทะเลเพื่อจะไม่จมน้ําจริงๆแล้วชื่อของมือนี้เนี่ยมันมีชื่ออีกชื่อหนึ่งก็คือมือที่กําลังมีชีวิตมือที่กําลังมีชีวิตก็คือมือที่ยังโผล่ขึ้นมาจากผิวน้ําอยู่นะแล้วมันก็โผล่มานิดหน่อยแสดงว่ายังไม่ตายยังมีชีวิตอยู่นะเขาก็เลยทําอนุสาวรีย์นี้ขึ้นมาเพื่อจะเตือนคน คนมากมายที่มาเล่นน้ําทะเลนะฮะในเวลานั้นว่าให้ระวังคําตักเตือนให้ระวังอันตรายจากทะเลในโลกนี้มีคําตักเตือนมากมายเกิดขึ้นนะฮะมีคําเตือนจากป้ายเตือนป้ายเตือนต่างๆนะ,ะที่เราที่เราเห็นเวลาเราขับรถไปในถนนใช่ไหมเราก็เห็นป้ายเตือนห้ามขับรถเร็วนะฮะป้ายเตือนระวังทางโคง้งโค้งอันตรายอะไรเงี้ยนะฮะบางทีเราไปในที่ที่เราไม่ไม่รู้ไปในที่ที่เรา ไม่ชํานาญทางฉะนั้นเขาก็จะมีป้ายเตือนเอาไว้อย่างเช่นช่วงเวลาที่เร่งด่วนเวลาที่มีวันสงกรานต์วันปีใหม่เนี่ยเขาก็จะมีป้ายเตือนต่างๆเอาไว้ในโรงงานอุตสาหกรรมก็มีป้ายเตือนนะเพื่อจะให้คนทํางานนั้นมีความมั่นคงแล้วก็มีความปลอดภัยฉะนั้นคําตักเตือนจึงเป็นสิ่งที่ดีในพระธรรมสุภาษิตนะครับได้ถูกประพันธ์ขึ้นเนี่ยเพื่อให้คนอ่อนต่อโลกเนี่ยรู้เท่าทันเล่เหลี่ยม ให้เยาวชนมีความรู้และความฉเฉลียวฉลาดถ้าเราอ่านพระธรรมสุภาษิตจะทําให้เรามีสติปัญญาแล้วก็มีความเข้าใจในการดําเนินชีวิตในการใช้ชีวิตที่มากขึ้นผู้เขียนพระธรรมสุภาษิตก็คือกษัตย์โซโลมอนกษัตย์โซโลมอนนั้นได้ผ่านโลกผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านชีวิตที่ตกต่ําผ่านชีวิตที่ร่ารวยผ่านชีวิตที่ อยู่ในสถานการณ์ที่ปฏิเสธพระเจ้าละทิ้งพระเจ้าและสุดท้ายก็กลับเข้ามาอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าละเขียนพระธรรมสุภาษิตแล้วก็พระธรรมปัญญาจารย์และในพระชจะที่เราอ่านไปนั้นเป็นคําสอนที่พูดถึงคําตักเตือนการที่เราจะต้องใส่ใจในคําตักเตือนเพราะการตักเตือนจะทําให้เราได้รับพระพรน,นะบางทีเรามักจะไม่ชอบคําเตือนเมื่อมีใครมาเตือนเราเรามักจะต่อต้านเรามักจะรู้สึกว่ามาเตือนฉันทําไม นะนะนี่คือความรู้สึกของมนุษย์ทั่วๆไปแต่ถ้าหากว่าเราเรียนรู้ที่จะฟังคําตักเตือนเราฟังคําตักเตือนของคนรอบข้างฟังคําตักเตือนของพระคัมภีร์ฟังคําตักเตือนของพระเจ้าเราก็จะได้รับพระพรผ่านคําตักเตือนนั้นนะครับพระคัมภีร์ผู้ไว้ในีิปูบทที่สามข้อสิได้บอกว่าดูก่อนพี่น้องทั้งหลายจงระวังให้ดี เื่อจะไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดในพวกท่านมีใจชั่วและไม่เชื่อคือใจซึ่งพาท่านหลงไปจากพระเจ้าผู้ื่งประชนพระเจ้าบอกว่าให้เราเตือนกันและกันเพื่อเราจะไม่หลงไปจากทางของพระเจ้าฮีบรูบทสา3ข้อ13อ่านต่อมาบอกว่าท่านจงเตือนสติกันและกันตลอดเวลาที่เรียกว่าวันนี้เพื่อว่าจะไม่มีผู้ใดในพวกท่านมีใจแข็งกระด้างไปเพราะเล่กลนของบาปเราต้องตักเตือนกันและกันตลอดเวลาที่เรียกว่าวันนี้ เพราะว่าในโลกวันนี้มีเล่กลของบาปมีอันตรายมีหลายสิ่งที่เราไม่รู้และการเตือนกันและกันก็จะทำให้เราปลอดภัยทำให้เราไม่หลงไปกับระบบโลกหรือค่านิยมของโลกต่างๆมากมายที่เข้ามาในชีวิตของเราเราจะต้องเรียนรู้ที่จะขอบคุณแล้วก็ขอบใจคนที่มาเตือนเรานะเวลามีคนมาตักเตือนเขาต้องกล้าที่จะมาเตือนนะเขาจึง เขาจึงจะเตือนได้ใ right? ช่ไหมถ้าคนไม่รักกันจริงก็จะไม่เตือนกันแต่คนที่รักกันก็จะเตือนกันและกันเอ็ไหมครับพี่น้องครับบอกค่อนข้างใครับบอกว่าผมรักคุณผมจึงเตือนคุณนะเมื่อเราเตือนเรารักกันเราจึงเตือนกันและกันนะเพราะเรารักกันเราจึงตักเตือนกันฉะนั้นถ้าเราไม่รักกันเราก็ไม่เตือนกันพระเจ้ารักเราพรรองจริงทรงเตือนเรา จึงส่งพระวชนะพระเจ้ามามีทั้งคำเตือนมีทั้งพระพรมีทั้งคำพยากรณ์มีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่ครบถ้วนอยู่ในพระวชนะของพระเจ้าดับชนะตอนนี้อยากจะแบ่งปันถึงสองสิ่งนะครับสองสิ่งของคุณค่าคำตักเตือนก็คือมาดูอันแรกคือผลเสียของการที่เราไม่ฟังคำตักเตือนอันที่สองก็คือพระพรของการฟังคำตักเตือน มีสองประการมาดูด้วยกันสิ่งแรกก่อนก็คือผลเสียของการไม่ฟังคำตักเตือนสามประการถ้าเราไม่ฟังคำตักเตือนจะเกิดผลเสียอะไรบ้างซึ่งทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ไม่ใช่คนนั้นเอเมนไหมครับ MM พี่น้องครับเราจะเป็นคนที่ฟังคำตักเตือนเอเมนไหมครับพี่น้องนะเวลามีใครตักเตือนเราในสิ่งที่ดีนะเวลาคนเตือนนะฮะก็เตือนด้วยความรักไม่ได้เตือนด้วยความโกรธเกลียดชังหรือว่าเตือนเพราะว่าไม่ชอบหน้าก็เลยเตือน เลยใช้คำดุรุนแรงเพื่อจะเตือนกันแต่เขาเตือนด้วยความรักถ้าเขาเตือนด้วยความรักเราควรจะขอบคุณเขาที่เขามาเตือนเราสําหรับคนที่รับคําตักเตือนก็ขอบคุณที่เขามาเตือนสติเรานะมาเตือนเราเพื่อเราจะไม่พลาดเพื่อเราจะไม่หลงไปมีสามสิ่งอะไรบ้างประการที่หนึ่งก็คือถ้าเราไม่ฟังคําตักเตือนจะก่อให้เกิดความล้มเหลวและความผิดพลาดที่ตามมาถ้าเราไม่ฟังคําตักเตือนจะก่อให้เกิดความล้มเหลวและความผิดพลาด ที่ตามมาในชีวิตของเราข้อ26ข้อ27ได้บอกว่าฝ่ายเราจะหัวร้อยย่ะความหายนะหัวร้อเย้ยความมันยนะของเจ้าเราจะเย่ะเมื่อความกลัวรานมากระทบเจ้าเมื่อความกลัวรานมากระทบเจ้าอย่างพายุและความหายนะของเจ้ามาถึงอย่างลมบ้าหมูเมื่อความทุกข์และความดลทมใจใหญ่หลวงมาถึงเจ้าพระเจ้าไม่ได้อยากจะให้เกิดปัญหากับเราพระเจ้าไม่ได้อยากส่งคำสาปแช่งมาถึงชีวิตของมนุษย์ แต่พะมนุษย์ไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้าเพราะมนุษย์ไม่ได้ฟังคําตักเตือนของพระเจ้าก็ท <c oughs> ําทให้เขารับปัญหารับอันตรายต่างๆรับผลของการไม่เชื่อฟังในชีวิตของเขาพระพีจึงบอกว่าพระเจ้าจะบอกว่าเราจะหัวเราะย่อนั่นหมายามว่าพระเจ้ากำลังเปรียบเปรยว่าถ้าเจ้าไม่เชื่อฟังเราเนี่ยเราได้หัวเราะเยาะเจ้าแน่นะเราได้เห็นเจ้าถ้าเจอปัญหาเจอเหตุการณ์ต่างๆเจ้าไม่ฟังเราอันตรายก็จะมาถึงชีวิตของเจ้า เราจึงต้องมีวิญญาณแห่งการเชื่อฝังพระเจ้าเพื่อเราจะไม่ผิดพลาดเพื่อเราจะไม่ล้มลงอยา่าเลยมี 19: 1เข้อนะครับยาเลยมี1 9บข้อบอกว่าพระเจ้าโจมโยธาอิสราเอลตรัสว่าดูเถิดเราจะนำสิ่งร้ายทั้งสิน้นซึ่งเราได้บอกกล่าวไว้ให้ตกบนเมืองนี้และบรรดาหัวเมืองขึ้นทั้งสิน้นเพราะเขาทั้งหลายได้แข็งคอของเขาปฏิเสธไม่ฟังคำของเราถ้าเราไม่เชื่อฟังหรือเราไม่ฟังเสียงของพระเจ้า นะครับหรือเราไม่ฟังคําตักเตือนพระเจ้าจะส่งคําสาปแช่งลงมาหรือพระเจ้าจะไม่ไวอวยพรเรานั่นเองฉะนั้นเมื่อเราเชื่อฟังก็จะในทางตรงกันข้ามก็คือพระเจ้าจะวอวยพรเราพระเจ้าจะเทพระพรพระเจ้าจะเทสิ่งต่างๆมากมายลงมาเหนือชีวิตของเราทั้งหลายฉะนั้นเมื่อเราไม่เชื่อฟังผลเสียก็คือทําให้เราล้มเหลวทําให้เราผิดพลาดได้นะเมื่อเราบางคนขับรถไปแล้วเขาบอกว่าโค้งอันตรายใช่ไหมฮะ แต่เราไม่ฟังว่ามันเป็นโค้งอันตรายอย่างไรแทนที่เราจะเหยียบเบรกเราเหยียบคันเร่งแล้วเราก็เข้าโค้งด้วยความมั่นใจหลายคนก็ทะลุโคง้งนะเป็นพวกทะลุโคง้งนะลงไปข้างทางนะมีทางหลายๆทางหลายคนอาจจะเคยขับรถนะฮะจันป๊อบมีไปเชียงดาวนะไปเชียงดาวแล้วมันจะมีโค้งหนึ่งนะมีโค้งหนึ่งก่อนเข้าอำเภอเชียงดาวพอเราขึ้นเดินปั๊บแล้วมันจะโค้งเลย พอโค้งปั๊บเนี่ยนะครับรถหลายคันไม่รู้นะฮะก็จะเลยโค้งทะลุออกไปนะ,ะช่วงปีใหม่ช่วงสงการเนี่ยมีคนทะลุโค้งไปมากมายเลยเพราะว่าเขาไม่ได้เชื่อฟังคําเตือนฉะนั้นวันนี้เมื่อมีคนมาเตือนเราและเราฟังคําตักเตือนเราจะไม่ผิดพลาดแต่เมื่อไรก็ตามที่เราไม่ฟังคําตักเตือนเราก็จะเกิดความผิดพลาดในชีวิตของเราทั้งหลายได้คําเตือนจะเป็นสิ่งที่ดีเอไห,ไหมไหมครับพี่น้องครับบอกคันการ์ดซบอกว่าเตือนข้าพเจ้าหน่อย <laughs> ช่วยเตือนหน่อยนะนะอย่าปล่อยให้ไม่เตือนกันอย่าอย่าไม่เตือนช่วยเตือนหน่อยนะเพราะบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเราทําอะไรถูกหรือทําอะไรผิดหรือเปล่าฉะนั้นเมื่อมีคนมาเตือนก็ขอบคุณมากที่เตือนสติเราเฉลยธรรมญาติบทที่2ี่สิบแปดข้อสิ ได้พูดถึงผลเสียของการไม่เชื่อฟังหรือการไม่ฟังคําตักเตือนเนี่ยก็บอกว่าแต่ถ้าท่านไม่เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาพระเจ้าของท่านและไม่ระวังที่จะกระทาตามพระบัญญัติทั้งสิ้นของพระองค์และพระราชกำหนดกฎเกณฑ์ของพระองค์ซึ่งข้าพระเจ้าบัญชาชั่นในวันนี้และคําสาปแช่งเหล่านี้จะตามมาทันท่านนะพระเจ้าบอกว่าถ้าเราไม่เชื่อฟังจะเกิดคําสาปแช่งแต่ถ้าเราอ่านไปเรื่อยๆพระเจ้าบอกว่าถ้าเราเชื่อฟังเราจะได้รับพระพร นะพี่น้องพระพรกับคำสาปแช่งเราจะเลือกอะไรดีครับเลือกอะไรครับเลือกพระพรใช่ไหมครับมีใครเลือกคำสาปแช่งไหมครับไม่มีนะเพราะว่าไม่มีใครอยากต้องการคำสาปแช่งแต่เราต้องการพระพรแต่การที่เราจะรับพระพรได้นั้นเราจะต้องดําเนินชีวิตเชื่อฟังคําตักเตือนจากพระวจนะของพระเจ้าหลายครั้งเวลาเราอ่านพระคัมภีร์ศึกษาพระคัมภีร์เนี่ยเราก็จะได้ยินคําตักเตือนผ่านถ้อยคําของพระเจ้ามีตัวอย่างหนึ่งก็คือในอิสราเอลในยุคหนึ่ง นะตอนนั้นยังไม่มีประเทศอิสราเอลนะในพระคัมภีร์เดิมหอบาเบลหอบาเบลในปรมการบทที่11ข้อห้าถึงข้อที่9นะครับพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าเสด็จมาทอดพระเนตรเมืองและหอเทมรุสสร้างขึ้นนั้นแล้วตรัสว่าดูเถิดคนเหล่านี้เป็นชนชาติเดียวมีภาษาเดียวและนี่เป็นเพียงเรื่องต้นของสิ่งที่เขาจะทําและเขาตั้งใจทําอะไรก็ทําได้ทั้งนั้นมาเถอะเราลงไปทําให้ภาษาเขาวุ่นวายต่างกันไปอย่าให้เขาพูดเข้าใจกันได้ พระเจ้าจึงทรงกระทําให้เขากระจัดกระจายจากที่นั่นไปทั่วแผ่นดินคนเหล่านั้นจึงเลิกสร้างเมืองนั้นดฉะนั้นจะ,นนะนนเรียกเมืองน,นี้ว่าบาเบลคล้ายกับบาบาอันในฮิบรูปแปลว่าวุ่นวายนะครับบาลันแปลว่าวุ่นวายเพราะว่าที่นั่นพระเจ้าทรงทําให้ภาษาเขาวุ่นวายไปและพระเจ้าทรงทำให้พวกเขากระจัดกระจายไปทั่วพื้นแผ่นดินนะฮะหอบาเบลเนี่ยถ้าดูผิวเผินแล้วดูเหมือนกับว่าเขากําลังสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่สิ่งที่โลกนี้ไม่เคยทํามาก่อน คือการสร้างตึกที่สูงที่สุดในโลกในเวลานั้นแต่ว่าแรงจูงใจของคนในยุคนั้นไม่ได้สร้างเพื่อพระเจ้าไม่ได้สร้างเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าแต่เขาสร้างขึ้นเพื่อตัวเองเพื่อเกียรติของตัวเองนะพระเจ้าจึงลงมาแล้วพระเจ้าก็ทําให้ภาษาของเขาวุ่นวายไปนะเป็นเหตุให้เรามีหลายๆภาษาเกิดขึ้นในทุกวันนี้เราจึงพูดกับคนต่างประเทศไม่ค่อยเข้าใจเพราะว่าภาษาวุ่นวายไปเมื่อก่อนนี้คนพูดกันรู้เรื่องเข้าใจกันหมด ในสมัยก่อนบาเบลเนี่ยนะและพัมพีก็บอกชัดว่าให้ภาษาของเขวุ่นวายต่างกันไปพูดกันไม่เข้าใจแต่แม้บางทีภาษาเดียวกันก็ยังไม่เข้าใจเลยใช่ไหมบางทีเราผู้ภาษาเดียวกันเนี่ยยังเข้าใจกันยากเลยนะและต่างภาษายิ่งยากไปใหญ่เลยใช่ไหมเพราะว่ามีหลากหลายภาษาทั้งภาษาไทยภาษาเกาหลีใช่ไหมครับภาษาอังกฤษ ภาษาเยอรมันภาษาอะไรต่างๆเหล่านี้เราต้องไปเรียนเพื่อเราจะมีความเข้าใจนะนะอาจาร,รย์คิมอาจารย์แฮจินก็กำลังเรียนภาษาไทยอยู่ใช่ไหมครับนะฮะผู้ภาษาไทยสอนคนไทยสอนคนเกาหลีได้ไหมครับภาษาไทยสอนได้ใช่ไหมครับ <laughs> ยังสอนไม่ได้นะฮะแซวแซวอาจารย์นะฮะอาจารย์ก็กำลังเรียนภาษาไทยแล้วมีคนไทยก็ไปเรียนภาษาเกาหลีด้วย <laughs> เพื่อจะพูดกับคนเกาหลีได้น้องๆมอใช่ไหมครับไปเรียนมาแล้วใช่ไหมครับทุกวันเสาร์ ตอนนี้ก็เป็นไงครับคุยกับคนเกาหลีได้เลยใช่ไหมครับแบบสบายลยใช่ไหมฮะยังใช้เวลาหน่อยนะนะแต่เราก็ต้องฝึกใช่ไหมฮะนี่กาลังจะบอกว่าในหอบาเบลนั้นพระเจ้าลงมาทําลายหอนั้นเพราะว่าเขาไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้าไม่ได้อวยพรในสิ่งที่เขาทําเพราะว่าแรงจูงใจของเขาไม่ถูกต้อง น, scrap? นี่คือสิ่งแรกก็คือจะทําให้เกิดผลผลเสียมากมายตามมาเมื่อเราไม่เชื่อฟังหรือไม่ฟังคําตักเตือนประการที่สองก็คือส่งผลต่อความสัมพันธ์กับพระเจ้าที่ไม่ดีจะส่งผลต่อความสัมพันธ์กับพระเจ้าที่ไม่ดีการที่เราไม่ฟังคําเตือนก็หมายถึงความสัมพันธ์กับเขากับเราเรากับเขาเนี่ยไม่ดีเราก็เลยไม่ฟังคําตักเตือนของเขาแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนนั้นเนี่ย เวลาเขาเตือนเราหรือเราเตือนเขาเนี่ยเราก็จะฟังเพราะว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับเขาฉะนั้นเมื่อเราไม่เชื่อฟังก็หมายถึงว่าเรากําลังมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีต่อกันและกันเราไม่เชื่อฟังพระเจ้าเราแสดงว่าเรามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าที่ไม่ดีเราก็เลยไม่เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าหรือไม่ฟังคำตักเตือนของพระเจ้าพัมพีบอกว่าในข้อที่28แและเขาจะทุนเราแต่เราจะไม่ตอบเขาจะแสวงหาเราแต่จะไม่พบเราเพราะว่าเขาไม่ฟังเสียง ของพระเจ้าไงครับไม่ฟังคําตักเตือนพอเราเตือนบ่อยๆเข้าเตือนบ่อยๆเข้านะปรากฏว่ามันก็จะคําเตือนก็จะเบาลงเวลาเราฟังคาเตือนแล้วคนไม่ฟังเนี่ยคำเตือนก็จะเบาลงแล้วมันไม่มีอิทธิพลไม่สามารถทําให้คนเปลี่ยนได้นะพระเจ้าให้เรามีจิตสํานึกมนุษย์มีจิตสํานึกข้างในนะมีมโนธรรมมโนธรรมที่อยู่ภายในใจเรานะมีในใน,นศาสนาศาสตร์เขาก็เปรียบภาพเหมือนกับภาพสามเหลี่ยม วงล้อที่เป็นสามเหลี่ยมนะแล้วเวลามันหมุนใช่ไหมหมุนหมุนไปเนี่ยเหลี่ยมของมันเนี่ยเวลามีอะไรมาดักมันไว้เหมือนกับดักไว้เนี่ยมันก็จะมันก็จะหยุดใช่ไหมเหมือนกับว่าเวลามีคนมาเตือนเราหนึ่งหนึ่งครั้งเนี่ยเราก็จะฟังใช่ไหมถ้าแต่ถ้าเราไม่ฟังบ่ยบอยๆเข้ามันก็จะหมุนไปเรื่อยๆหมุนไปหมุนมาไอ้เหลี่ยมนั้นมันก็จะกลายเป็นทู่ลงทู่ลงจนกลายเป็นวงกลมทีนี้เมื่อมันหมุนมันก็ มันก็ไม่สามารถมีอะไรมาเตือนมันได้เหมือนกับจิตสํานึกเวลาเราเตือนกันและกันแล้วเราไม่ฟังคนเตือนแล้วเราก็ดื้อที่จะทําตามใจตนเองเวลานั้นผ่านไปเรื่อยๆเราไม่ฟังไปเรื่อยๆเราจะเริ่มมีจิตสํานึกที่ตายด้านนะเราจะไม่ฟังคําเตือนของใครแล้วเหมือนมาซาตานเนี่ยไม่ฟังคําตักเตือนสอนมันไม่ได้แล้วให้มันเปลี่ยนเป็นแบบเดียวที่พระเจ้าสอนมันไม่รู้มันรู้พระคัมภีร์ทุกอย่างแต่มันจะไม่ฟังมันจะไม่ทําตาม จิตสานึกมนุษย์ก็เช่นกันถ้าวันนี้เราเริ่มทําทําบาปครั้งแรกเราจะรู้สึกว่าง่ายอายากรู้สึกไม่สบายใจใช่ไหมครัเหมือนคนขโมยตังค์ครั้งแรกกลัวแม่จับได้นะก็จะรู้สึกกังวลกลัวคนจะจับได้ขโมยตังค์ครั้งที่สองครั้งแรกจับไม่ได้ครั้งที่สองก็เลยย่ามใจก็เลยไปขโมยมาอีกขโมยหนึ่งบาทเวลาผ่านไปขโมย20บาทขโมยต่อไปก็ขโมย500บาทพันบาท แล้วถ้าไม่มีใครจับได้อีกเขาอาจจะขโมยไปลนล้านบาทหรือไปปล้นหรืออะไรก็แล้ว,แ,ลวแต่โดยที่จิตสํานึกของเขาไม่รู้สึกผิดอะไรเลยเพราะว่าสิ่งที่เป็นมโนธรรมมันลู่ไปหมดแล้วเหมือนกับมันกลายเป็นวงกลมนะมันไม่สามารถที่จะเตือนสติเขาได้วันนี้เมื่อมีคนเมื่อมีคนเตือนเราเราควรจะขอบคุณเขาขอบคุณมากที่เตือนและกลับใจใหม่เพื่อเราจะไม่พลาดจากคําตักเตือนนั้นเพื่อเราจะไม่หลงไปจากสิ่งที่ไม่ควรจะเป็น พรนะพีพจึงบอกให้เราฟังคําตักเตือนปรมการบทที่สอข้อสินะครับปฐมการบทที่สอข้อสิบเจ็ได้พูดถึงอดัมกับเอวาพระเจ้าเตือนเขาบอกว่าอย่าก,กินผลไม้ที่เราบอกเจ้าไว้นะถ้าเจ้ากินเจ้าจะต้องตายแน่ใช่ไหมพระพีบอกว่าเว้นแต่ต้นไม้แห่งความํานึกในความดีความชั่วผลไม้นั้นอย่ากินเพราะในวันที่ที่เจ้าขืนกินเจ้าจะต้องตายแน่ พระเจ้าบอกกับอาดัมเอวาแบบนั้นแล้วอย่ากินนะถ้ากินเจ้าจะต้องตายนะใช่ไหมครับแต่ปรากฏว่าอาดัมเอวาไม่ได้เชื่อฟังไม่ได้ฟังคําตักเตือนของพระเจ้าที่บอกกับเขาทุกๆวันนั้นเขาก็ไปเลือกที่จะกินผลไม้ที่พระเจ้าห้ามกินและทําให้บาปมากมายก็ตามเข้ามาในชีวิตของเขาเพราะว่าเขาได้ไม่เชื่อฟัง สิ่งต่างๆเหล่านั้นก็เกิดขึ้นในชีวิตของเขาความล้มเหลวความผิดพลาดโลกก็เต็มไปด้วยบาปเพราะมนุษย์คู่แรกได้กระทำบาปเราทุกคนเกิดมาก็เลยเกิดมาอยู่ในบาปอยู่ในสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยบาปมากมายนะเราก็กลายเป็นคนบาปที่ไม่มีใครสอนก็สามารถทําบาปได้ตามนั้นฉะนั้นวันนี้เราจึงต้องฟังคําตักเตือนเมื่อเราฟังคําตักเตือนก็จะเป็นพรกับเราและทําให้เรานั้นจเจริญเติบโตไปในทางของพระเจ้าอีกคนหนึ่งนะครับคือนางนาะ คือซาอูลหนึ่งสมับทที่1ิบหาข้อยี่สิบสามหนยสิบห้าข้อยบอกว่าเพราะการกระบฏเป็นเหมือนการถือเลิกถือยามและความดื้อดึงก็เป็นเหมือนบาปชั่วการไหว้ลูกเคารพและเหตุที่ท่านท้อท่านทออทิ้งพระวจนะของพระเจ้าพระองค์จึงทรงถอดท่านออกจากตาแหน่งกษัตริย์เป็นน้องรู้จักกษัตริย์ซาอูลไหมครับเคยได้ยินชื่อกษัตริย์ซาอูลใช่ไหมครับ เราเคยได้ยินแต่กษัตริย์ดาวิดบางคนเคยได้ยินกษัตริย์ดาวิดซึ่งเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่และมีชื่อเสียงเราทุกคนเคยได้ยินแต่ก่อนที่จะมีกษัตริย์ดาวิดก็คือกษัตริย์ซาอูลเป็นกษัตริย์องค์แรกของอิสราเอลนะตอนแรกเนี่ยซาอูลก็ดีนะครับเดินกับพระเจ้าดีแต่เวลาผ่านไปซาอูลก็ไม่เชื่อฟังเสียงของพระเจ้าเขาไปถวายเครื่องบูชาแทนมหาปุโรหิตซึ่งไม่ใช่หน้าที่ของกษัตริย์นะรพระเจ้าก็เตือนเขานะฮะเขาไป ห right. like, yup so, right าหมอดูไปทํานายไปอะไรต่างๆมากมายนะกลายเป็นว่าเป็นกษัตริย์ที่ไม่เดินในทางของพระเจ้าพระเจ้าจึงถอดเขาออกจากตําแหน่งกษัตริย์เพราะว่าเขาไม่ได้เชื่อฟังเสียงของพระเจ้าความสัมพันธ์ระหว่างซาอุลกับพระเจ้าก็ขาดสะบั้นลงความสัมพันธ์ระหว่างอาดัมกับเอวาก็ขาดสะบั้นลงไปเพราะว่าเขาไม่ได้เชื่อฟังเสียงของพระเจ้าคําตักเตือนของพระเจ้าวันนี้ถ้าหากว่าเราเชื่อฟัง นั่นแสดงออกว่าเราคือคนที่มีความสัมพันธ์สนิทสนมกับพระเจ้าที่ดีถ้าหากว่าเราไม่เชื่อฟังก็เป็นการแสดงออกด้วยเช่นกันว่าเราไม่ได้มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าที่ดีใช่วันนี้เราต้องรักษาความสัมพันธ์ก็คือโดยการที่เราฟังเสียงของพระเจ้าเอเมนไหมครับพี่น้องครับในการที่เราฟังคําตักเตือนของพระเจ้าที่มาเตือนชีวิตของท่านเชื่อว่ามีคําเตือนมากมายนะเกิดขึ้นในพระคัมภีร์เวลาเราอ่านพระคัมภีร์ จะจะมีคําเตือนจะมีคําที่มาถึงชีวิตของเราและเตือนสติเราเพื่อเราจะไม่หลงไปและเราจะไม่พลาดไปแล้วก็เชื่อว่ามีหลายๆคนก็อาจจะเคยเตือนเพื่อนของเรานะใครเคยเตือนเพื่อนบ้างครับเคยเตือนเพื่อนตัวเองให้อยู่ในทางที่ดีเคยเตือนใช่ไหมเพื่อนฟังไหมฮะเพื่อนฟังไหมครับฟังใช่ไหมครับเพื่อนก็ฟังดีมากนะใครเคยถูกเตือนบ้างเคยถูกเพื่อนเตือนบ้างเคยไหมครับเคยไหมครับอาชีพมือสูงสูงครับเคยเคยถูกเพื่อนเตือนไหมครับเคยใช่ไหมครับ แล้วเราฟังเขาไหมครับฟังเขาไหมครับฟังใช่ไหมครับโอ้ดีมากบิญญาณดีที่น้องในบสเราทุกคนบิญญาณดีใครเตือนเราก็ฟังนะแต่บางทีเวลาเราเดินกับพระเจ้าไปนานๆเนี่ยบางทีเนี่ยเราก็หลงลืมไปเมื่อมีคนมาเตือนเราก็รู้สึกว่ามาเตือนฉันทำไมนะฉันโตกว่ายนะฉันเป็นพี่เธอนะนะบางทีเด็กก็เตือนเราได้นะครับเด็กอายุน้อยกว่าก็สามารถเตือนผู้ใหญ่ได้นะเพราะว่า ะไรครับบางทีเขาอาจจะมีความรู้มากกว่าเราและสอนเราได้ถ้าผู้ใหญ่เรียนรู้ที่จะฟังคําตักเตือนของเด็กก็ได้ของผู้ใหญ่ก็ได้ของเพื่อนก็ได้เราจะเป็นคนที่มีปัญญาเราจะเป็นคนที่มีความเข้าใจเพราะว่าเราฟังคําตักเตือนของคนที่มีความเข้าใจในชีวิตของเราโดยเฉพาะคําตักเตือนของพระเจ้าที่มาถึงชีวิตของเรานะครับฉะนั้นเราจะต้องอยู่ใน ความสัมพัน์ก <hi> ับพระเจ้าคือฟังคําตักเตือนของพระเจ้าและประการที่3ก็คือทําให้เราได้รับผลของการไม่เชื่อฟังของเราเองจะทําให้เราได้รับผลของการไม่เชื่อฟังของเราเองนะพัมพีที่อ่านไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยพัมพีได้พูดบอกว่าเขาได้รับผลของกลวิธีของเขาเองมันมันลึกซึ้งมากนะคำนี้ถ้าเราอ่านดีๆนะพัมพีบอกว่าเขาได้รับผลของกลวิธีของเขาเอง ก็คือเขาไม่ฟังกลวิธีของพระเจ้าแต่ฟังกลวิธีของตัวเองและเมื่อเขาไม่ฟังวิธีการของพระเจ้าเขาก็เลยรับผลของวิธีการของตนเองเป็นน้องพอเข้าใจใช่ไหมพอเราไม่ฟังเสียงพระเจ้าเราก็เลยรับผลของสิ่งที่เราทําเองอ่ะนะเราก็เลยรับผลสิ่งนั้นเกิดขึ้นเพราะว่าเราไม่เชื่อฟังเหมือนเราไม่ฟังไม่สนใจฉันขอรับผลของมันเองก็เราก็เลยรับผลอย่างจริงๆเพราะเราไม่ได้ฟังสิ่งที่คนที่เตือนเรา เพื่อเราจะไม่พลาดแต่เรากลับพลาดเพราะว่าเราไม่ได้เชื่อฟังเขาและผลนั้นก็ยิ่งใหญ่แล้วก็ทําให้เราผิดพลาดมากมายคนหนึ่งในพระคัมภีร์คือนางรูธนางรูทนางรูธเนี่ยเป็นคนเชื่อฟังพระเจ้าแต่อีกคนหนึ่งก็คือนาโอมีนางนาโอมีในรุธบทที่หนึ่งข้อ1นึ่งถึงเแล้วก็ข้อที่20นะฮะเน้นข้อ20แล้วกันนะครับนางนาโอมีออกจากน้ําพระทัยพระเจ้าในเวลานั้นนางโอมีเนี่ยกับครอบครัวอยู่ในอิสราเอล แล้ววันหนึ่งอิสเซลก็กันดานอาหารนะฮะไม่มีอาหารจะกินเขาก็เลยย้ายเมืองไปอยู่อีกเมืองหนึ่งที่มีความอุดมสมบูรณ์กว่าแต่เวลาผ่านไปปรากฏว่าลูกสา,ามีตายลูกตายเหลือแต่สะพ้ยสองคนนะฮะและเขาก็คิดว่าตอนนี้อิสเอลอุดมสมบูรณ์แล้วก็อยากจะกลับเข้ามาในน้ําพระทัยของพระเจ้านะเขาก็เลยเดินทางกลับมาแต่ว่าสะพ้ยคนแรก ออกไปก่อนก็คือกลับไปบ้านบ้านเกิดของตัวเองแต่มีสไพ้ยอีกคนหนึ่งคือนางรูธนางรูธยอมเชื่อพระเจ้าของนางนาโอมีและยอมกลับมาในอิสราเอลในข้อที่20นาโอมีตอบมีคนถามถึงเขานะฮะทักทายเอ๊ะคนนี้นาโอมีนี่นาจำเธอได้เธอเคยอยู่ตรงนั้นแล้ววันนี้กลับมาแล้วอะไรแบบนี้นะฮะนามีจึงตอบเขาว่าขออย่เรียกฉันว่านาโอมีที่แปลว่าสุขสบายเลยขอเรียกฉันว่ามารา แปลว่าขมขื่นเถอะเพราะว่าองค์ผู้ทรงมิตรลิปได้ทรงกระทําแก่ฉันอย่างขมขื่นก <eker. S 1> ็คือเมื่อเขาออกจากทางของพระเจ้าไปเนี่ยเขาก็รับผลของเขาก็คือรับผลของความการไม่เชื่อฟังน,นไม่อยู่ในน้ําพระเทรพระเจ้าออกนอกน้ําพระทัยของพระเจ้าก็เลยทําให้มีหลายสิ่งเกิดขึ้นคําสาปแช่งหลายสิ่งหลายอย่างแล้วเขาก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งอยู่ในน้ําพระทัยของพระเจ้าถ้าเรอาอ่านไปเรื่อยๆนะครับนาโอมีเนี่ยก็กลับฟื้นฟูอีกครั้งผ่านนางรูธ นางรูทก็ได้แต่งงานกับโบอาสนะใครอยากดูอยากชมเขาเรียกว่าถ้าทํำในบทละครเนี่ยจะเป็นหนังหนังรักเลยนะฮะพระธรรมนางรูทเนี่ยหนังหนังรักโรแมนติกนะระหว่างนางรูทกับโบอาสะนะนะลองไปอ่านดูนะครับใครชอบหนังโรแมนติกบ้างครับโรแมนติกหรือคอมเมดี้นะแต่ไม่ค่อยมีคอมเมดี้ที่เป็นหนังโรแมนติกเลยนะใครไปอ่านนางรูทเนี่ยโอ้เราจะรู้สึกว่า เป็นความรักระหว่างนางรุธกับโบอาซีน่ารักมากเลยนะฮะนะฮะนะลองไปอ่านดูนะครับนะนะไม่ไม่ยาวมากอ่านแป๊บเดียวก็จบแล้วนะประทานางรุธฉะนั้นเราเห็นภาพของนาโอมีก่อนกลับไปสู่นาโอมีนาโอมีออกนอกน้ําประแทยพระเจ้าไม่เชื่อฟังคําตักเตือนและเขาออกไปและก็รับผลของสิ่งที่เขาไม่ได้เชื่อฟังแต่ว่าเขาเมื่อเขากลับมาพระเจ้าก็นำเขากลับมาสู่พระพรกลับมาสู่ทางที่ดี มัทธิวบทเดข้อ26ถึงนะครับมัทธิวบทที่7 26-27บถึงบอกว่าแต่ผู้ที่ได้ยินคําเหล่านี้ของเราและไม่ประพฤติตามเล่าเขาก็เปรียบเสมือนผู้ที่โง่เขลาสร้างเรือนของตงไนไว้บนบนทรายฝนก็ตกน้ําก็ไหลเชี่ยวลมก็พัดปะทะเรือนนั้นเรือนนั้นก็พังทลายลงและการพังซึ่งพังทลายนั้นก็ใหญ่ยิ่งนะถ้าเราเชื่อฟังคําตักเตือนเราจะไม่เป็นแบบนี้แต่เมื่อไดก็ตามที่เราไม่ฟังคําตักเตือน ไม่เชื่อฟังเสียงของพระเจ้าพระวจนะของพระเจ้าเราก็จะเป็นเหมือนคนที่สร้างเรือนบนดินทรายฝนก็ตกน้ําก็ไหลเชี่ยวลมก็พัดปะทะเรือนั้นและเรือนนั้นก็พังทลายลงและการพังทลายนั้นก็ใหญ่ยิ่งด้วยนะพังทลายเลยนะทรายเนี่ยมันไม่ได้แข็งแรงใช่ไหมครับมันจะต้องมีถ้าปัจจุบันเ็าก็ต้องขุดลงไปจนถึงดินดานน่ะแล้วเราก็ตอกเสาเข็มลงไปลึกมากเพื่อจะสร้างตึกขึ้นมา นะถึงจะสามารถเป็นตึกที่มั่นคงถาวรได้แต่พระพีกำลังเปรียบว่าว่าถ้าวันนี้เราเชื่อฟังเสียงของพระเจ้าฝนก็ตกน้ําก็ไหลเชี่ยวลมก็พัดปะทะเรือนั้นแต่และนั้นจะไม่พังทลายลงเราจะแข็งแรงเมื่อเราเชื่อฟังเสียงของพระเจ้าเราจะอยู่ในการเชื่อฟังเอเไหมครับพี่น้องครับเราจะฟังคําตักเตือนของพระเจ้าเอเไหมครับพี่น้องเอเมนบอกค่อนข้างใช้ไบอกว่าฉันจะเชื่อฟังคําตักเตือนของพระเจ้า เอเมนนะนี่คือผลสามประการนะที่จะเกิดขึ้นถ้าเกิดเราเป็นผลเสียเราไม่อยากรับผลเสียนี้นะเชื่อว่าทุกคนที่อยู่ที่นี่จะไม่ต้องไม่ต้องรับผลเสียที่เกิดจากการไม่เชื่อฟังเพราะว่าเราจะเป็นคนที่เชื่อฟังเสียงของพระเจ้าเราจะเป็นคนที่ฟังคำตักเตือนที่เตือนเราแล้วเราก็จะไม่พลาดแต่เราจะเป็นคนที่ได้รับพบระพรนะมีสองสิ่งนะครับพระพรของการฟังคำตักเตือนสองประการ นะมีอะไรบ้างครับนะสิ่งแรกก็คือพระเจ้าจะทรงเพิ่มพูนความเข้าใจให้กับเรานะพระเจ้าจะทรงเพิ่มพูนความเข้าใจให้กับเราพระพีบอกว่าไว้ในบอกว่าข้อยีบสาบอกว่าจงมาสนใจคําเตือนของเรานี่เน่เราจะเทความคิดของเราให้เจ้าเราจะให้ถ้อยคําของเราแก่เจ้าเราจะเทความคิดของเราให้กับเจ้าคําว่าเทเนี่ยนะพี่น้องจินตนาการคําว่าเท นะเอาน้ำเทลงมานะไม่ใช่พรมนะไม่ใช่เอาน้ำมาพรมนะแต่เทน้ำลงมาพี่น้องเคยเคยอาบน้ำแบบเป็นขันไหมครับอาบน้ำตักใส่โอง่งพวกเรายังอาบน้ำเป็นโอง่งอยู่ไหมฮะใส่อาบน้ำเป็นมีโอง่งไหมครับที่บ้านใครยังเป็นโอง่งอยู่บ้างยังไหมครับ <laughs> ตักน้ำแล้วก็เทลงมาเลยใช่ไหมฮะหรือบางคนอาจจะเป็นฝักบัวฝักบัวแบบ เรน่ะเรนเขาเรียกว่าไรเรนชาเวอร์เหรอที่อยู่ตรงกลางอะนะเปิดปุ๊บเทลงมาเลยนะชโลมลงมาทั้งตัวเลยนะการเทก็คือแบบตักมาเยอะๆแล้วก็เทลงมาเลยพระเจ้าจะเทพระพรเทสติปัญญาให้กับเราเราจะให้ถ้อยคําของเราแจ้งแก่เจ้านะพระพรีกําลังบอกว่าพระเจ้าจะทรงประทานสติปัญญาและความเข้าใจเมื่อเราฟังคําตักเตือน อันเมื่อเราฟังคําตักเตือนของพระเจ้าฟังคําตักเตือนของใครก็ตามเนี่ยนะฮะและเขาเตือนเราด้วยความรักนะจะทําให้เราเกิดปัญญาเกิดความเข้าใจบางคนเนี่ยมีความเข้าใจมากกว่าเราเราควรจะเรียนรู้จากคนที่มีความเข้าใจมากกว่าเราใช่ไหมครับเพราะว่าเราไม่เข้าใจทุกอย่างทั้งหมดแต่เราจะมีคนที่คอยสอนเราเช่นมีครูบาอาจารย์ที่เราไปเรียนหนังสือในมหาวิทยาลัยเราก็จะฟังครูครูเนี่ยเรียนจบมาก่อนเราเขาก็เลยมาสอนเราได้ ถู้ไหมครับถ้าจะสอนปริญญาตรีครูก็ควรจะจบอย่างน้อยปร,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 นะริญญาโทหรือปริญญาเอกอะไรเงี้ยนะถ้าจะสอนปริญญาโทก็น่าจะต้องจบปริญญาเอกมาก่อนถึงจะสอนปริญญาโทได้ถ้าจะสอนด็อกเตอร์อาจจะต้องจบด็อกเตอร์เหมือนกันถึงจะมาสอนด็อกเตอร์ได้ใช่ไหมเขาต้องมีความรู้มากกว่าเราถึงจะสามารถมาสอนเราได้ใช่ไหมครับฉะนั้นวันนี้ถ้าเราฟังคําที่เขาเตือนเราหรือฟังสิ่งที่เขาสอนเราเนี่ยเราก็จะเกิดปัญญาเกิดความเข้าใจ นะแม้สิ่งนั้นอาจจะ,ะปัญญาของโลกอาจจะมีมันไม่ได้เป็นปัญญาของพระเจ้าอาจจะไม่ใช่ตามหลักการพระคัมภีร์เราก็ใช้พระวจะนะไปเป็นตัวที่คอยสกรีนหมอยนเพื่อจะไม่ให้มันเข้ามาเป็นความคิดของมนุษย์แต่ให้เป็นความคิดของเราฉะนั้นพระเจ้าจึงบอกให้เราฟังคําตักเตือนนะเพื่อเราจะเกิดปัญญาเกิดความเข้าใจบนะางทีเราไม่รู้ใช่ไหมอย่างจย์ป๊อบไม่ได้เป็นช่างนะช่างไฟก็ไม่เป็นช่างยนต์ก็ไม่เป็น <c oughs> นะถ้าจะให้ไปซ่อมรถ นะฮะซ่อมไปซ่อมมาอาจจะกลายเป็นญี่ปุ่นทําอะไรเกินก็ได้นะฮะ,ะประกอบเข้าไปแล้วเหลือน็อตอยู่ตัวหนึ่งนะะรถอาจจะพังก็ได้ใช่ไหมฮะแต่ถ้าเราไปหาคนที่เป็นช่างมีความรู้เราก็จะปลอดภัยรถของเราก็จะไม่พังนะจันร์ป้อมเนี่ยตัดผมไม่เป็นนะ,ะตัดผมไม่เป็นจะมีช่างตัดผมอยู่แถวนี้ด้วยมีหลายคนเป็นช่างตัดผมใช่ไหมนะฮะนะพี่น้องถ้าเกิดว่าวันนี้จันร์ป้อมบอกว่าเดี๋ยวจะตัดผมให้นะกอไก่เดี๋ยวตัดผมให้ยอมไหมฮะ ไม่ยอมก็ไก่สันหัวเลยนะไม่ยอมเพราะว่าอะไรครับเพราะตัดผมไม่เป็นไงใช่ไหมแต่ถ้าจ์ปพอบตัดผมเป็นนะเนี่ยจ์นพอบยังตัดผมตัวเองเลยสมมตินะตัดเองได้ด้วยนะตัดได้มือตัวเองก็ยังได้เลยฉะนั้นตัดพวกเราได้แน่นอนนะผู้ชายมาเลยนะดีไหมใครผมยาวอยู่ตัดอยู่ถ้าเราไม่เชื่อเราไม่รู้ว่าเราคนนี้ตัดเนี่ยไม่เป็นเนี่ยเราจะไม่กล้าเข้าไปในร้านของเขาเราต้องไปหาคนที่ตัดเป็นเราต้องไปหาคนที่ทําเป็นเราจึงจะ เกิดความเขา้าใจถ้าเราต้องการเรียนรู้จากเขาก็ต้องไปหาคนที่เก่งกว่าเราคนที่จะสอนเราได้นะฮะมีน้องคนหนึ่งเป็นลูกเป็นลูกผู้รับใช้นะอาจารย์อาจารย์เออาจารย์เอ,าา A, อาา A, มีลูกชื่อน้องโจเซฟน้องโจเซฟเนี่ยตอนนี้เนี่ยขึ้นมาเล่นกีตาร์ในโบสแล้วนะฮะถามเขาว่าโจเซฟไปเรียนที่ไหนอ๋อผมไม่เรียนที่ไหนครับผมไปเรียนจาก u t u b e นะออแล้วเขาเล่นดีมากเลยนะดู u t u b e แล้วเขาก็แกะตาม u t u b e อ่ะนะแล้วตอนนี้เขาก็มาเล่นดนตรี กับคุณพ่อเขาเนะเล่นเล่นกีตาร์ไฟฟ้าเ,เขาอยู่ประมาณมสามอ่ะมสองเป็นรุ่นน้องแซมปีหนึ่งใช่ไหมแซมอยู่ตรงไหนแล้รุ่นน้องแซมปีหนึ่งนะเขาอยู่มสองตอนนี้ขึ้นมาเล่นกีตาร์กับพี่พเล่นกีตาร์กับพี่พได้แล้ววันนั้นไปนั่งกินข้าวด้วยกันก็ถามเขาว่าโจเซฟเล่นมาจากไหนผมไม่ได้เรียนครับผมดู YouTube เอา <laughs> เดี๋ยวนี้เขาก็บางทีคําสอนอะไรอย่างก็อยู่ใน YouTube ก็มีเขาก็ฝึกเอาแล้วเขาเมื่อฝึกบ่อยๆเขาใจรักเนี่ยเขาก็เล่นได้ดีเล่นได้เก่ง พระสิทบททสองข้อสองกระทำหูของเจ้าให้พึงเพื่อรับปัญญาและเอียงใจของเจ้าเข้าหาความเข้าใจกระทำหูของเจ้าให้พึงออกนะครับและเอียงใจของเจ้าเข้าหาความเข้าใจนะมันหมายความว่ายังไงหมายความว่าเราจะต้องเปิดหูของเราออกถ้าเราปิดหูของเราเราปิดใจของเราไม่เอียงใจเราเข้ามาฟังเราจะไม่เข้าใจแม้ว่าคนเทศนาจะเทศอย่างดีมาก เตรียมเทศอย่างดีที่สุดเลยนะมีตัวอย่างอย่างดีเลยนะฮะโครงเทศดีมากเลยแต่ถ้าคนฟังไม่พึงหูตัวเองไม่เปิดหูตัวเองนะฮะจะไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยพี่น้องเคยไหมะฮะเวลาเราสนใจเวลามีคนพูดเยอะๆแล้เราสนใจอยู่อันอย่างเดียวอะ่ะเราจะไม่ได้ยินเสียงรอบข้างเพราะเราจะสนใจสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเราเสียงรอบข้างจะไม่ค่อยได้ยิน นะแต่อาจจะมีใครที่มีความสามารถพิเศษฟังได้ทุกอย่างภายในเวลาเดียวกันอาจจะมีบางคนเป็นแบบนั้นแต่ส่วนใหญ่แล้วเวลาถ้าเราโฟกัสกับบางสิ่งเนี่ยเราจะไม่ได้ยินเสียงรอบข้างมากนักนะถ้าเราดูทีวีอยู่กำลังจดจ่อยกันหนังเรื่องหนึ่งอยู่และมีคนพูดด้วยแล้วโดยที่เราไม่ได้ฟังคนที่เขาพูดกับเราเนี่ยเราจะไม่ได้ยินเขาใช่ไหมเช่นกันครับวันนี้ถ้าเราฟังเทศนาอยู่แล้วประกฏบ,บว่าใจของเราอยู่ที่อาหารมื้อกลางวันนี้จะกินอะไรดีนะ <c oughs> นะเราจะไปเที่ยวไหนดีนะนะ พราะวจนะพระเจ้าก็จะลอยไปลอยไปนะลอยไปแล้วก็ไม่ได้ตกไปในใจของเราแต่ถ้าใจเราพึงออกอหูเราพึงออกใจเราเอียงใจเข้าหาความเข้าใจเราจะเกิดปัญญาเราจะเกิดความเข้าใจเมื่อเราตั้งใจที่จะฟังตั้งใจที่จะเอาความเข้าใจนั้นมาเป็นของเราด้วยนะเราจะเกิดความเข้าใจที่มาจากพระเจ้าอย่างพิเศษเลยนะเราจะเราจะเกิดความรู้ความเข้าใจง่ายในห้องเรียนก็เช่นกันนะทั้งที่เราโมแต่คุยกับเพื่อนอยู่ และเราไม่ได้ฟังคุณครูนะเราจะพลาดบางประโยคไปเราจะพลาดบางเนื้อหาไปบางคนฟังเทศนาแล้วอ้าวอาจารย์ขึ้นข้อสองแล้วเหรอข้อหนึ่งไปไหนจดไม่ทันข้อหนึ่งนะอาจารย์ข้อสองข้อสามแล้วตอนนี้มาข้อข้อหนึ่งอยู่นะข้อหนึ่งของของหัวข้อที่สองอยู่นะนะครับนั้นเราต้องเราจะเกิดปัญญาสุภาษิตบทสองข้อหกเพราะพระเจ้าประทานปัญญาความรู้และความเข้าใจมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์พระเจ้าประทานสิบปัญญาความว่้ใจมาจาก ปากของโะรงเพราะวาจะนะของโะรงคือถ้อยคําที่มาถึงชีวิตของเราความเข้าใจต่างๆก็จะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราและประการที่สองก็คือพระเจ้าจะประทานสันติสุขแก่เรานะเมื่อเราฟังคําตักเตือนนะครับสันติสุขจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราทั้งหลายพระพีบอกว่าในข้อ3าแต่บุคคลผู้ฟังเราจะอยู่อย่างปลอดภยัยเขาจะอยู่อย่างสุขสงบปราศาจากความคิดพลันพลึงในความชั่วร้ายใครก็ตามที่ฟังคําตักเตือนนะครับจะอยู่อย่างปลอดภยัยจริงๆแล้วมี อาจจะแยกประเด็นออกมาได้เ,เช่นเช่นอยู่อย่างปลอดภัยอยู่อย่างสงบสุขและปราศจากความกลัวสามสิ่งนี้ได้แต่รวมๆแล้วก็คืออยู่ในความสงบสุขมีความสุขมีสันติสุขเมื่อเราฟังคําตักเตือนฉะนั้นวันนี้ถ้าเราฟังคําเตือนของพระเจ้านะครับเราจะเป็นคนที่มีสันติสุขมากที่สุดในโลกเอเมนไหมครับพี่น้องครับวันนี้ให้เราฟังคําตักเตือนของพระเจ้าที่พระเจ้าทรงมาเตือนสติเราสดุดี37ข้อ23 24า สดุดี37ข้อยี่สบอกว่าถ้าพระเจ้าทรงนำย่างเท้าของมนุษย์คนใดและคนนั้นพอใจในมราคาของพระองค์แม้เขาล้มลงเขาจะไม่ถูกเวียงลงเหยียดยาวเพราะว่าพระหัตถ์ของพระเจ้าพยุงเขาไว้นะเพราะพิว่าถ้าพระเจ้านำย่างเท้าของเราหรือมนุษย์คนใดและคนนั้นพอใจในมราคาพอใจหมายถึงเชื่อฟังในมรราคาของพระองค์แม้เขาล้มลง ก็จะไม่ถูกเลียงเวียงลงเหยียดยาวเพราะพระหัตพระเจ้าจะพยุงเขาไว้แม้เขาล้มลงนะล้มลงก็ไม่เป็นไรพระเจ้าจะทําให้เขาลุกขึ้นมาใหม่ได้นะเพราะเขาพอใจในเส้นทางของพระเจ้าพี่น้องพอใจในเส้นทางของพระเจ้าไหมครับเช้าวันนี้เดินในทางพระเจ้าพี่น้องพอใจไหมครับตอนนี้พอใจในเสียงของพระเจ้าที่มาถึงท่านเองมไหมครับเอเมนใช่ไหมครับพี่น้องถ้าวันนี้ทางของเราเราบอกว่าขอไปทางนี้แต่ว่าพระเจ้าบอกว่าไปทางนี้ดีกว่า เราตัดสินใจที่จะไปทางพระเจ้าเอาไหมครับพี่น้องนะเราไม่อยากจะไปทางของตัวเองเพราะทางตัวเองพระเจ้าไม่ได้อวยพรแต่ทางของพระเจ้าพระเจ้าจะทรงอวยพรเขาแม้เขาล้มลงในทางของพระเจ้านะและเขากลับใจเนี่ยนะพระเจ้าจะพยุงเขาขึ้นมาใหม่ได้เขาจะสามารถเดินไปในทางของพระเจ้าได้นะคนชอบทําล้มลงเจครั้งก็ยังลุกขึ้นมาใหม่ได้นะเพราะว่าเขา เชื่อฟังเสียงของพระเจ้าเพราะวจนะพระเจ้าที่มาถึงชีวิตของเขาวันนี้อยากให้เราเป็นคนที่ฟังคําตักเตือนมีคําตักเตือนอะไรเข้ามาถึงเราแล้วเขาเตือนเราด้วยความรักด้วยความห่วงใยให้เราขอบคุณที่เข้ามาเตือนสติเรานะครับแต่ถ้าเกิดว่าอย่างที่บอกไปแล้วคนที่เตือนก็ควรจะเตือนด้วยความรักเตือนด้วยความห่วงใยจริงจริงไม่ได้เตือนเพราะว่าโกรธเกลียดชังไม่ได้เกลียดเตือนเพราะว่าไม่ชอบที่หน้าเราก็เลยเตือนเขา ไม่ได้เป็นแบบนั้นแต่เราเตือนเพราะว่าเรารักและห่วงใยเวลาพ่อแม่เตือนลูกก็เพราะรักลูกพู้นนำเตือนสมาชิกก็เพราะรักสมาชิกนะไม่ได้มีความคุณนเคืองใดๆแต่ว่าเมื่อคนฟังคําตักเตือนแล้วก็ให้เราขอบคุณที่มาเตือนฉันขอบคุณมากที่เตือนสติเรานะวันนี้ถ้ามีใครเอาอะไรมาแปะข้างหลังใช่ไหมเด็กๆเ,เคยโดนไหมฮนะจะถ่ายจันป๊อปมีเอาปแปะไว้เชิญเตะฟรีนะเตะเตะฟรีติดไว้ข้างหลังใช่ไหม นะแล้วปรากฏว่าเราก็เดินไปเรื่อย lli, ๆคนก็มาเตะเราหลายทีเลยนนะจริงเคยมีประสบการณ์เพื่อนมันแกล้งเราแหละเอา,เอากระดาษมาแปะไว้เชิญเตะฟรีเนี่ยนะแล้วมันก็เตะเราตลอดเลยนะ <c oughs> คนก็เตะเราตลอดเลยเพื่อนคนหนึ่งก็บอกให้ hey, มีอะไรติดอยู่ข้างหลังเนี่ยนะแต่เราฟังเราก็เลยหยิบมันออกมาอ๋อมันเขียนว่าเชิญเตะฟรีเราก็เลยถูกเตะฟรีแต่ถ้าเราไม่เราจับไปแล้วเราก็รู้ว่ามีอะไรติดอยู่ข้างหลังนะแต่เราไม่ยอมมาออกเรายอมเรายอมให้มันติดไว้อย่างนั้นแหละนะเราก็จะถูกเตะฟรีตลอดเลย เพราะไม่มเราเพราะเราไม่ฟังคําตักเตือนถ้าคนเตือนแล้วแล้วปรากฏว่ามันไม่จริงอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรใช่ไหมฮะเขาเตือนเราเ่นะเขาเตือนเราแต่ปรากฏว่าไม่ไม่ใช่อย่างที่เราที่เขาเตือนนะเราไม่ได้เป็นแบบนั้นแต่เราฟังเขาไว้ก่อนก็ไม่เป็นไรเราก็ไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องคิดอะไรมากแต่ถ้าเขาเตือนแล้ว,แล,วแล้วมันถูกก็จะปรับปรุงให้เราดีขึ้นพี่น้องคําชมเนี่ยก็ดีนะหลายๆคนชอบคําชมให้คนชมชมคนชมก็ทําให้เราตัวลอยอยู่สักระยะเวลาหนึ่ง แต่ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรแต่คาเตือนจะทําให้เราเปลี่ยนชีวิตได้คําตักเตือนจะทําให้เราเปลี่ยนชีวิตนะอาจารย์ป๊อบขับรถใหม่ๆนะฮะขับรถไม่ค่อยเป็นช่วงแรกๆขับรถไปกับอาจารย์สิทธิชัยนะฮะอาจารย์สิทธิชัยก็นั่งอยู่ข้างๆสมัยก่อนนี้อาจารย์นั่งไปด้วยหลับไม่ได้นะฮะต้องตื่นตลอดเวลาอาจารย์จะคอยเตือนอยู่เฮ้ยแสงได้แล้วหรือว่าอะไรเงี้ยอาจารย์จะคอยบอกแหละนะเพราะว่า อาจารย์ก็จะเตือนเราอยู่เร,ยเรื่อยเวลาเราขับรถแต่พอเวลาผ่านไปนะฮะไม่ต้องถูกเตือนแล้วตอนนี้นะฮะอาจารย์นั่งรถกับเราเนี่ยหลับได้สบายไม่ต้องกังวลเพราะว่าเราขับชำนาญแล้วไม่ต้องกลัวว่าเราจะขับไปลงข้างทางหรือขับไปชนใครเพราะว่าเราขับเริ่มชำนาญแต่เราก็ไม่ประมาทนะฮะเราก็ขับด้วยความปลอดภัยนั้นคําเตือนจะทําให้เกิดการแก้ไข คำชมทาให้เรามีความสุขอยู่ระยะเวลาสักห้านาทีสิบนาทีเราเรา,เราดีเราดีได้ที่คนมาเตือนเรานะคนเออโทษทีคนชมเราดีใจได้นะครับเราขอบคุณมากที่ชมผมขอบคุณมากเลยที่ชมผมว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะฮะแต่ถ้ามีคนมาเตือนเราปั๊บเนี่ยเรากลับไปพิจารณาตัวเองเมื่อเราส่องกระจกดูเออมันจริงจริงนะอย่างที่พี่เขาเตือนเรากลับใจใหม่ดีกว่าเราเปลี่ยนชีวิตวันรุ่งขึ้นเราเปลี่ยนใหม่เราจะกลายเป็นคนใหม่เลยเพราะว่าคนนั้นมาเตือนเราแล้วเราจรึงกลายเป็นคนที่ คำที่เคยถูกเตือนก็จะหมดไปเราไม่ถูกเตือนอีกต่อไปแล้วเอเมนไหมครับพี่น้องครับวันนี้เราจะเป็นคนที่ฟังคําตักเตือนเอเมนไหมครับพี่น้องขอบคุณเขาที่เขามาเตือนเราเอเมนไหมครับพี่น้องครับบอกดังข้างครับบอกว่าขอบคุณมากที่เตือนชั้น ه, ขอบคุณมากที่เตือนนะฮะบ,บอกใครคํานึงบอกว่าเตือนชั้นบ่อยๆนะ <laughs> ه, เตือนกันบ่อยๆได้นะครับเตือนด้วยความรักเตือนกันบ่อยๆได้ นะขอบคุณพระเจ้านะครับเพราะเขารักเราก็ราจริงมาเตือนเรานะแต่ถ้าเขา ไม่รักเขาคงไม่กล้าเตือนเราให้เราฐานด้วยกันนะครับในเช้าวันนี้ให้เราสงบใจของเราแสวงหาพระเจ้านะพึ่งพาพระเจ้าเข้ามาหาพระองค์สวงหาพระองค์ในเช้าวันนี้ด้วยกันขอพระเมย์อย่างุทธิ์ของพระเจ้าเคลื่อนไหวในเรานะครับฮาเลลูยาฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าพระบิดาในในเช้าวันนี้เราขอบคุณพระองค์สลับพระวจนะของพระเจ้าถ้อยคําของพระเจ้าที่มาถึงข้าพระองค์ทั้งหลายเราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่คอยเตือนสติข้าพระองค์เสมอเพื่อข้าพระองค์จะไม่พลาดจากทางนั้นเพื่อข้าพระองค จากแผนการของพระเจ้าพระบิดาข้าพระองค์จะนมัสการพระองค์ข้าพระองค์จะอยู่ภายใต้การทรงสถิตของพระองค์ข้าพระองค์จะอยู่ในเวลาของพระองค์เสมอข้าพระองค์จะเชื่อฟังพระองค์อยู่ในเชื่อฟังพระคำเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระองค์ที่มาถึงชีวิตของข้าพระองค์ให้เราลุกขึ้นยืนด้วยกันนะครับแสวงหาพระเจ้าในเช้าวันนี้เข้ามาแสวงหาพระองค์นมัสการพระนามของพระเจ้าพี่น้องนำใจของท่านนำทางของท่านเข้ามาอยู่ในทางของพระเจ้านำใจของเราเข้า มาอยู่ภายใต้การปกคุมของพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเคลื่อนไหวในชีวิตของเราในเช้าวันนี้ฮาเลลูยาฮาเลลูยาเซกา